อดีตคตส.อาจารย์ขวัญสวงอติโพธิอดีตสว.พลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรอดีตหัวหน้าในตำรวจราชสำนักนะครับได้ร่วมกันแถลงถึงยอดประชาชนที่มาร่วมลงชื่อคัดค้านปาฐกถาของนายกยิ่งลักษณ์ที่เมืองอุลันบาตอร์ที่มองโกเลียนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะทะลุไป 10,000 แล้วนะครับ 12,000 กว่าแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่บางส่วนก็อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะครับมาจากแถบอเมริกาเหนือออสเตรเลียแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับหลังจากนี้จะมีการส่งต่อไปยังประเทศสมาชิกและเครือข่ายประชาธิปไตยอาจารย์แก้วสันบอกนะครับว่าปรากฏการร่วมลงชื่อคัดค้านปาฐกถาอุลันบาตอร์แสดงให้เห็นว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยจำนวนมากส่วนตัวแล้วมองว่าการขึ้นปาฐกถาของนายกยิ่งลักษณ์เป็นการปิดประตูตีแมวเพื่อไม่ต้องการให้กลุ่มคนไทยที่รักประชาธิปไตยซึ่งคัดค้านการกระทำของรัฐบาลเช่นแก้ไขรัฐธรรมนูญดำเนินการได้ชี้ชวนให้ต่างประเทศร่วมกันบอยคอตและไม่ยอมรับผมมองว่ารัฐบาลนี้เป็นเผด็จการเสียงข้างมากและย่ำยีรัฐธรรมนูญและชัดเจนที่สุดคือเรากำลังอยู่ใต้เผด็จการที่ตกแต่งตัวเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งแต่ต้องรู้หน้าที่กรอบอำนาจละเว้นสิ่งที่รัฐธรรมนูญห้ามรวมถึงรู้จักเคารพเสียงข้างน้อยคนเป็นรัฐมนตรีด่าประชาชนว่าเป็นขยะไม่ได้หรือชักชวนตำรวจให้มาช่วยคนของตัวเองซึ่งทำผิดไม่ได้และคนที่ชวนคือตำรวจด้วยนะมาชวนตำรวจให้ช่วยคนที่หนีสารเงี้ยไม่ได้นะครับรัฐบาลชุดนี้พยายามใช้อำนาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองและครอบครัวชินวัตรถ้าเปรียบรัฐบาลเป็นพระเท่ากับว่าตอนนี้เกิดความอาบัติแล้วนะฮะท่านวสิทธิ์ก็บอกว่าเชื่อว่าปรากฏการณ์ไทยสปริงคุณยิ่งลักษณ์คงนึกไม่ออกแต่คุณทักษิณจะนึกออกแน่นอนเพราะหากรัฐบาลไม่ยอมปรับเปลี่ยนท่าทีปรากฏการณ์ไทยสปริงจะนำไปสู่เหตุการณ์อื่นและเหมือนเช่นกับปรากฏการณ์อาหรับสปริงที่มีคนออกมาชุมนุมอย่างมหาศาลและเมื่อถึงตอนนั้นรัฐบาลก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับ